วัสดีครับพบกับรายการเที่ยวไปทำไมไก่บ้านจังวันนี้เราก็มาอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงมาครับข้างหลังเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมใช่ครับบอลผมเพื่อนครับก็วันนี้นะครับเราก็พามาเที่ยวถึงขนาดนี้ไกลจากบางมดพอสมควรเราก็มาถ่ายรูปเล่นเดินกันชิลๆครับก็นี่เราเริ่มต้นที่มอจทนะครับแล้วเราก็เดินทางโดยรถสาย21ครับมาที่เยาวราชแล้วก็โดยทางโดยแท็กซี่ทะเบียนอะไรไม่รู้ครับมาที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของคนที่มาเที่ยวที่นี่มาเที่ยวที่นี่กันครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราตามผมเลยครับพี่ครับอะไรกันครับเนี่ยพี่ทราบว่าวันนี้พี่มาทำอะไรครับอ๋อผมมารับปริญญาครับอ๋อนี่พี่จบกี่ปีแล้วตะคู่ตะคู่ครับฮัลโหลแป๊บนึงครับใจเย็นครับรอโทรบิดโทรบิดโทรบิดแล้วโทรบิดครับครับแล้วพี่กี่ปีจบครับเนี่ยเออเรามองกล้องครับมองกล้องครับเออก็จบมา6ปีแล้วจบมา6ปีแล้วเพิ่งมารับปีนี้ครับพอดีชื่อมันตกไปตกน้ำท่วมด้วยนะครับชาวบ้านแล้วนี่มาจอดร้อนๆคืนนี้เลยเหรอครับเนี่ยไม่ได้จอดจักรยานมาเนี่ยครับถ้าเราจะมองไปทางนี้นะครับคนนี้จะมาจอดรถรอเพื่อแล้วตัวเองก็ไปนอนโรงแรมนะครับเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าจะได้มีที่จอดรถจะได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับบริเวณนี้ตอนนี้ก็อากาศหนาวเย็นเยือกมากแล้วจะกลับบ้านไงครับเนี่ยไม่รู้ครับเอาจักรยานผมไม่ขี่ห้าทุ่มกว่าแล้วครับเดี๋ยวไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็หมดเวลารายการเราแล้วครับครับแล้วก็พบกันเลยกับรายการเที่ยวทำไมไก่บ้านจัง